ครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างโฟมรูปปีกสามเหลี่ยมครับอันนี้คือชิ้นที่ทำการตัดที่น้อยนะครับจะทำการตัดอยู่2ส่วนนะครับก็คือเริ่มจากจุดกลางนะลากมาทางนี้นะครับวิธีการดึงนะฮะเราจะดึงทางด้านมุมเนี่ยให้เร็วนะครับแล้วทางนี้ดึงให้ช้านะฮะในขั้นตอนการดึงเดือยสาธิตให้ดูอีกทีนึงนะครับวิธีการดึงยังไงไม่ให้มันเสียเพราะว่าถ้าเริ่มใหม่ๆนะครับถ้าคนที่ยังไม่เคยรูดปีกโฟมนะครับจุดนี้นะจะเสียมากเลยนะครับผมเลยต้องใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับในการทำพื้นที่ของลวดนะฮะมาดูฝั่งนี้ด้วยนี่ครับเราจะไม้ลูกชิ้นเสียบเข้าไปพื้นที่จริงของปีกนะครับจุดนี้นะก็จะเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ตัดทิ้งนะฮะเดี๋ยวลองมาดูนะว่าจะดึงยังไงไม้เสียบของชิ้นนะครับตัวนี้ยาวมาเป็นแนวนะครับเวลาลวดเดินมาถึงครับพี่บางท่านนะครับเขาจะทำตัวลิฟนะครับบางท่านก็ใช้เป็นกระดาษนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นไม้เพราะว่าผมตัดหลายครั้งนะเขาจะทำยื่นออกมานะฮะสุดประมาณนี้ได้เลยแต่นี่ผมใช้การ DIY นะครับไม้เสียบของชิ้นนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเพราะว่าด้านนี้จะมีพื้นที่ดึงปีกน้อยนะเพราะเป็นรูปสามเหลี่ยมเราจะดึงด้านนี้ให้ช้านะครับแล้วก็ดึงด้านนี้ให้เร็วนะฮะเดี๋ยวไปชมกันครับขั้นตอนแรกนะฮะก็เปิดสวิตช์นะครับตอนนี้ลวดก็ค่อยหย่อนลงถึงกับชิ้นไม้นะครับแล้วก็ลูดนะครับลูดโดยการดึงทางด้านนี้นะให้ไว้ให้เร็วนะครับเดินให้เร็วพยายามให้มันได้มุมขนานนะครับกับฝั่งนี้นะฮะถ้ามันไม่ขนานมันจะกินฝั่งปลายปีกนะครับต้องเร่งความเร็วนะตอนดึงนะครับจะต้องจบพร้อมกันนะฮะต้องจบพร้อมกันถ้าไม่จบพร้อมกันมันจะกินเนื้อโฟมนะครับนี่นะครับตรงนี้ไม่มีพื้นที่เสียหายนะครับถ้าเราดึงด้านนี้ให้มาจบพร้อมกันกับด้านมุมปีกมันก็จะออกมาสวยงามแบบนี้นะครับ